นับสนุนโดย All Cafe บริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนแฟรนไชส์โรงเรียนดนตรี World Star Academy กลับเข้าสู่ World Star ดาวคู่ดาวนะครับนี่คือช่วงสุดท้ายและนี่คือสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันรางวัลรอบแรกนะครับ16คู่ดูโอได้ทำการแข่งขันจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือ4คู่สุดท้ายในรอบแรกเราจะมาลุ้นกันครับว่าในสัปดาห์นี้ใครคือคู่ดูโอที่ได้คะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ผมย้ำอธิบายวิธีการตัดสินของกรรมการอีกครั้งนะครับแต่ละท่านจะมีคะแนนในมือเต็ม10คะแนนเมื่อรวม3คนหาร3หาค่าเฉลี่ยมาแปลว่าดูโอแต่ละคนมีสิทธิ์ลุ้นคะแนนเต็มสูงสุด10คะแนนและขอให้ทุกคู่โชคดีก่อนที่จะประกาศคะแนนครับเราฟังความเห็นภาพรวมของโชว์ในสัปดาห์นี้จากกรรมการก่อนครับเริ่มต้นจากครูแพมลิตาครับวันนี้นะคะ4ดูโอ4สไตล์ประทับใจทุกสไตล์จริงๆนะคะเริ่มจากน้องนิต้าแล้วก็น้องฟ้าใสสดใสน่ารักแล้วก็ดูแล้วแบบเปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะหวานแล้วก็น่ารักมากๆนะคะส่วนดูโอที่2น้องแอมมี่นะคะกับน้องครีมดูแล้วแบบเป็นการร่ายเวทมนต์ที่ดึงดูดเสน่ห์แล้วก็น้องแอมมี่สามารถครีเอทโชว์ที่ดึงดูดเสน่ห์ของน้องครีมออกมาได้โดดเด่นมากๆเลยนะคะส่วนโชว์ที่3น้องคชากับน้องไนซ์ดูแล้วสนุกดูแล้วเป็นวัยรุ่นนะคะแหมดูแล้วอยากจะพาไปโตเกียวมากๆเลยนะคะ ส่วนโชว์ที่4นะคะคุณฟิล์มแล้วก็น้องอะตอมเรียกว่าเป็นคัมแบ็กที่คุ้มค่ากับการรอคอย5ปีจริงๆเลยค่ะสุดยอดมากๆชอบมากค่ะไปต่อกันที่พี่ปอนธนาลวสุดครับภาพรวมของโชว์ในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับในสายตาพี่ปอนครับโชว์วันนี้สนุกดีนะครับทุกคู่เลยคู่ของฟิล์มกับอะตอมพี่ดูแล้วรู้สึกว่าอะตอมเวลาเต้นเนี่ยมีเสน่ห์บางอย่างนะและอยากจะเห็นอะตอมเต้นแล้วก็ร้องให้ดูอีกในโชว์รอบต่อๆไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ยกให้โชว์ของนิต้าโชว์ลูกโป่งกับน้องฟ้าใสใช่ไหมครับ And the last one, Mr. Mikami said something about the show in this week. どのショーも本当に見応えがあって、とっても楽しかったです。もっと長い時間見て、見たいなって思ったし、皆さんのショー、いずれかが本当に A ネーションで見れるのを楽しみにしてます。今日の中で言えば一番悩みましたが、個人的に好きなのは、アトムのショーが一番かっこよかったなって思いました。はい、コップンカー。ロップコンクファミティーカップ。คุณมิกามิซังนะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยชมการแสดงทั้งหมดเรียกว่าไม่อยากให้มันยุติเลยเขาบอกว่าอยากจะเอาทุกโชว์เนี่ยไปโชว์ให้กับ A Nation นะคะที่โอซาก้าหมดเลยค่ะแต่ว่านะคะมีเพียงหนึ่งโชว์ที่ถูกใจเขามากที่สุดในวันนี้ก็คือโชว์ของพี่ฟิล์มกับน้องอะตอมค่ะและถึงเวลาประกาศคะแนนของทั้ง4คู่ผมจะเริ่มต้นจากนิต้าและน้องฟ้าใสคะแนนที่คุณทั้ง2คนได้รับนั่นก็คือ8คะแนนครับว้าวเราจะไปต่อในคู่ของคุณแอมมี่ The Bottom Blue และน้องครีมและคะแนนของคุณนั่นก็คือคะแนนครับว้าวและเราจะไปกันต่อที่คู่ของพี่คชาและน้องไนซ์นะครับ
คะแนนของคุณทั้งคู่นั่นก็คือสามคะแนนครับโอเคยินดีด้วยค่ะพี่นั่นแปลว่าตอนนี้คะแนนสูงสุดยังเป็นของนิต้าและน้องฝาสายอยู่นะครับและสุดท้ายครับคู่ของพี่ฟิล์มรัฐภูมิและน้องอะตอมคะแนนของคุณนั่นก็คือคุณเป๊กกี้ต้องเป็นตัวแทนของคุณฟิล์มและน้องอะตอมนะฮะบอกอะไรกับพวกเราในฐานะที่คุณทำคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกเลยนะคะว่าการกลับมาของฟิล์มรัฐภูมินะคะในรอบ5ปีบนเวทีคือบทพิสูจน์แล้วค่ะว่าฟิล์มรัฐภูมิคัมแบ็กค่ะเอาละครับถือว่าสัปดาห์นี้เป็นการสิ้นสุดการแข่งขันในราวัลรอบแรกอย่างสมบูรณ์เลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นในการแข่งขันราวทูรอบ2นะครับแล้วผมบอกเลยว่าในสัปดาห์หน้าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปต่อนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมติดตามให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเริ่มต้นจากคอมเมนเตอร์เจดันทั้ง4คนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากครับเราจะกลับมาลุ้นและเชียร์ว่าใครจะได้ไปต่อเพื่อจุดหมายปลายทาง1คู่เท่านั้นในการเป็นศิลปินระดับโลกและนี่ก็คือ World Star ดาวคู่ดาว by 7-Eleven สวัสดีครับ Intersection ดิฉันไม่เห็นว่าคุณหล่อเลยในสายตาของดิฉันคนก็หน้าตาอย่างนั้นแหละทรงผมก็อย่างนั้นแหละชุดก็อย่างนั้นแหละฉันเกลียดคุณฉันเกลียดคุณฉันเกลียดคุณShow ya, I'm gonna show ya.